Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นณท่านนรงสุงเนินครับสวัสดีครับผมปรับเชียพัฒนอาชีวังรังปรครับกลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการ Starstuff อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะวนวนเวียนเอยู่กับเรื่องคอมพิวเตอร์อีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะวนเวียนกับเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรนหนาคือคือก็ต้อง ก็ต้องเข้าใจเนาะว่าด้วยด้วยด้วยความที่ว่าเราสองคนเนี่ยมีพื้นฐานมาจากการเติบโตมากับคอมพิวเตอร์เยอะมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบการใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานทั่วไปไปจนถึงการเขียนโปรแกรมที่ที่มันมีความแอดวานซ์ขึ้นมาจากแบบยูเซอร์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากที่จะหยิบยกเอาประเด็นที่ที่เราอินมาเล่าให้ฟังไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไม่อินเนาะนะครับทีนี้ ตอนก่อนหน้าเนี้ยป๊บอ่ะเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะเรื่องของอวงการซอฟต์แวร์โดยเฉพาะการทำซอฟต์แวร์ที่เขาเรียกว่าโอเพนซอร์สเนาะกับอวกาศนะครับย้อนความจำกันโอเพนซอร์สก็คือการที่นักพัฒนาทั่วโลกเนี่ยมาแชร์ซอสโค้ดของอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันคอนติบิวแล้วก็ช่วยกันพัฒนาให้ซอฟต์แวร์เนี่ยม,มันดีมากๆขึ้นในอนาคตเนาะแต่ว่าทีเนี้ยเ,เราพูดถึงซอฟต์แวร์อย่างเดียวก็ไม่ได้มันจะต้องมีเรื่องของ ฮาร์ดแวร์เข้ามาด้วยนะครับดังนั้นตอนนีเ้เราจะมาคุยกันเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์ธรรมดาแต่ว่าเป็นฮาร์ดแวร์ราคาแพงมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นฮาร์ดแวร์ตัวที่ขับเคลื่อนวงการอวกาศแล้วก็วงการอื่นๆด้วยของโลกใบนี้เอาไว้มากมหาศาลเลยครับคุณโอปปาการกับวงการมากมายเลยก็คือเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าจะให อธิบายก็คือตามชื่อเลยเนาะซูเปอร์ก็คือแบบสุดอะยี่ยมยอดสุดยอดมากอะไรประมาณเนี้ฮะคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ดังนั้นไอที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเนี้ยอันนี้ซูเปอร์หรืยังคิดว่ามันมันค่อนข้างรีเลทีฟต่อเวลาฮะเหมือนกับว่าในายกหนึ่งเมื่อ50ปีที่เร้ความเครื่องนี้ก็น่าจะซูเปอร์คอมพิวเตอร์สุดๆอะไรเงี้ยว่าอย่างที่ ใครหลายคนเคยอาจจะได้ยินกันว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโครงการอัพอลโลจริงๆมันมันห่วยกว่าเครื่งคิดเลขที่เราใช้สมัยนี้อีกอะไรเง<ม>ี้ยเพราะฉะนั้นแบบยุคนี้ไป มันก็คือเครื่องเครื่องนี้มันก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ดีๆเครื่องหนึ่งคือถ้าพี่มีไทมแมชชีนเนี่ยแล้วย้อนเวลากลับไปเนี่ยแล้วเอาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปให้คนสมัยนั้นได้ดูอาจจะคำนวณเลขให้ดูคำนวณทศนิยมพายให้ดูกดปุ่มปุ๊บเอนเตอร์ปปปไปหนึ่งวินาทีคำนวณค่าพายได้แบบพันล้านตำแหน่งคนในยุคนั้นก็จะแบบกราบว่าให้บูชาโอ้นี่มันยอดเทคโนโลยีใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นเนี่ยเอามาคำนวณหาค่าพายอาจจะต้องแบบ นานนานมากๆกว่าจะได้ทศยมมาโมาก<ๆ>แกรมยากด้วยแต่วนะ่าณตอนนี้เครื่องนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ธรรมดาใช่ฮะก็ถ้ามีคนใน50าสิปีเอาคอมพิวเตอร์ธรรมดาสมัยนั้นมาในสมัยนี้ก็น่าจะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันใช่ใช่ใช <laughs> ครับก็มา ดังนั้นตอนนี้เราจะมาสรุป2ประเด็นที่ที่เราอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับตอนแรกก็คือ,อซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับวงการอาวกาศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับมันมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นไหนบ้างสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในพาร์ทที่2เนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับว่าแล้วแอปพลิเคชันหรือว่าการใช้งานของมันเนี่ยนะครับมันมันสำคัญแค่ไหนแล้วทําไมเราถึงได้ต้องการคอมพิวเตอร์ที่มันทรงพลังขึ้นเนี่ยทำไมเราไม่แบบรู้จักพอว่าแบบ พอเพียงเนาะคือเวลาเราไปซื้อคอมพิวเตอร์กันเราก็บบกโอ้ยอยากได้ส,สเปคแรงๆคอมพิวเตอร์แรงๆ <c oughs> นะครับแล้วทําไมเราไม่แบบพอเพียงสักทีแล้วอิฟิชิเนหรือว่าความสมเพุสมผลนะระหว่างพลังงานที่ใช้แล้วก็ความสามารถในการประมวลผลแล้วก็ราคาเนี่ยมันส่งผลต่อวงการคอมพิวเตอร์รกับอวกาศได้อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่อ่ะพูดถึงคอมพิวเตอร์กับอวกาศก่อนเนาะนะครับ คอมพิวเตอร์กับอวกาศอย่างที่ปั๊บเล่าให้ฟังว่าม,มันมีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ในยุคแบบในยุคอพอลโออยู่แล้วะนะครับซึ่งเรามีพอดแคสที่แบบพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้โดยเฉพาะเยอะมากๆาาด้วย <laughs> 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 ครับครับก็อาจจะขอทาสก,กิปมาปัจจุบันเลยละกันนะครับ <laughs> ไม่งั้นมันจะกลายเป็นตอนประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์อีกตอนหนึ่งครับปัจจุบันเนี่ยนาซาเองเนี่ยมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ เรียกได้ว่าแรงมากๆนะครับ uh huh. ที่ชื่อว่าพิยาดีสนะครับพิยาดีสเนี่ยหรือถ้าถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสคือ p ปยาร์ดเนาะเหมือนชื่อดาวเทียมเนาะไอ uh huh. ตัวคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ NASA เนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2008นะครับ uh huh. คือมีการ uh huh. สร้างขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี2008แล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดอันดับที่32ของโลกนะครับจากข้อมูลปี2019 uh huh. นะครับ โดยที่ปกติแล้วเขาก็จะมีการจัดอันดับท็อป500ของคอมพิวเตอร์ที่แรงที่สุดในโลกนะครับ,รบลองไล่สถิติให้ดูเล่นๆดูตอนนี้คอมพิวเตอร์ที่แรงที่สุดในโลกเนี่ยอันดับหนึ่งชื่อว่า f อน t ทียนะครับโดยที่เป็นคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ชื่อว่า Oak Ridge National l a บ o r ต t o ร y นะครับ,รบอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอันดับสองชื่อว่าฟูกากุนะครับอันนี้อยู่ที่ญี่ปุน่นชื่อดูก็น่าจะรู้เลย ใช่ครับนะครับแล้วก็อันดับ3นะครับโอ้ยคือเหมือนแบบท็อปของโลกเลยเนาะคือชื่อว่าลูมินะครับอ่ะเหมือนจะญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าอันนี้ตั้งอยู่ที่ยุโรปนะครับตั้งตั้งอยู่ที่ฟินแลนด์นะครับอยู่ในศูนย์ที่ชื่อว่า EuroHPC ครับอ๋อจริงๆชื่อฟินแลนด์ก็แบบดูมีความคล้ายญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะแบบมาริเมโกอะไรเงี้ยผมก็คมว่าแบบมันเป็นของนอร์ดิกไม่ได้เป็นของญี่ปุ่นใช่ใช่หรือว่าเฟอร์นิเจอ ฟอร์นิเจอร์แบบฟินแลนด์ฟ <working. Sweden. S 2> uh ินชอะไรเงี้ยอีเกียอยอยู่สวีเดนเอก็แบบมีความชื่อญี่ปุ่นนิดหน่อยฮะคล้ายคกันญี่ปุ่นตรงไหนโอเคขอโทษนะก็เอาเป็นว่าหลายคนน่าจะเห็นถึงความสัมพันธ์อะไรบางอย่างระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกกับการเป็นประเทศมหาอำนาจเนาะครับคือพอบอกว่า สหรัฐอเมริกาครอบครองคอมพิวเตอร์ที่ที่แรงที่สุดในโลกอ่ะมันมันดูไม่แปลกใจใช่ไหมแล้วพอบอกว่าโอ้ยเป็นญี่ปุ่นเป็นเป็นสาภาพยุโรปอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊มมเอะออมันก็ไม่ได้แปลกขนาดมันก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวในในใน,ในเบรกสองเนี่ยจะได้มาขยี้ประเด็นเรื่องนี้กันว่าความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจกับ พลังการประมวลผลคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่ว่าย้อนกลับมาที่ไอตัว PRDS ก่อนของ NASA นะครับอันนี้เขาทำขึ้นมาเมื่อปี2008นะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการใช้งานอยู่นะครับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ตั้งอยู่ใจกลางซิลิคอนแวลลย์เลยนะครับที่ NASA a m e s e e เซิ c c ชเ e ็นในมลลรัฐแคลิฟอร์เนียครับรบโดยที่เจ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ย ถามว่ามันแรงแค่ไหนนะครับเวลาที่เขาวัดความแรงของซูเปอร์คอมพิวเตอร์กันเนี่ยเขาจะมีหน่วยที่ใช้ในการวัดเนาะหน่วยที่เขาใช้ในการวัดเนี่ยก็คือ Flop นะครับ FLOP ย่อมาจากคำว่า floating operation per second ก็คือในหนึ่งวินาทีเนี่ยสามารถสร้าง operation การการการคำนวณ floating อะ floating คือจะอธิบาย floating ยังไงดีทศนิยมศนิยม,ยมเออคือทศนิยมนะครับก็คำนวณได้ได้เท่าไหร่นะครับ กี่ตำแหน่งในในต่อวินาทีนะครับโดยที่หน่วยที่เขาใช้เนี่ยก็จะต้องมีการเอาคำอุปสรรคมาเติมคำอุปสรรคก็คือเมกะกิกะเทระใช่ไหมมันเยอะมากเพราะมันเยอะมากๆนะเหมือนแบบเอ่อกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เรียกว่าแบบ42กิโลเมตรก็ไม่เรียกว่า4 2 0 0 0เมตรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหน่วยวัดทางทางข้อมูลเนาะเวลาเราแบบเล่นอินเทอร์เน็ตกันเนี่ยความเร็วเราคงไม่ได้บอกว่าแบบเป็น กิกะไบต์เมกะไบต์เรากี่กิกะไบต์ต่อวินาทีกี่ไม่เรียกเป็นไบต์เนาะใช่ใช่เพราะว่าเรียกเป็นไบต์ด้วยอ่าเพราะว่าถ้าเรียกเป็นไบต์มันก็แบบหลักล้านๆอะไรเงี้โดยที่คําอุปสรรคที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใช้เนี่ยในการวัดหน่วยเออ่ฟแอปเนี่ยก็คือเพเทราแฝงปัจจุบันคือคือเป็นเพเทราแอปแล้วนะเมื่อก่อนก็อาจจะยังเป็นแบบว่ากิกะอิกะฟลอออปเ่เมกหรือเมกะก่อนนั้นก็เป็นเมกะฟแอปเนาะตอนนี้คือเพเทราแฝงนะครับ เขาให้คะแนนอยู่ที่5.95เพเทอฟล็อกนะครับ ừ, ซึ่งอย่าลืมว่าอันเนี้ยไม่ได้แรงที่สุดในโลกนะแรงอันดับที่ที่32นะครับ,รบดูอันดับหนึ่งกันดีกว่านะครับอันดับหนึ่งเนี้ยเขาให้อยู่ที่1,100เพเทอฟล็อก1,100อ่ะ1,100กับ100กับ5.95เออ1,100เพเทอฟล็อก คือคือไม่ได้ไม่ได้บอกผิดด้วยนะคือตอนแรกนึกว่าตอนแรกนึกว่าอ่านผิดเหมือนกันนะครับคือพอพอไล่ลงมาเนี่ยอันดับสักสิบเนี่ยมันจะลดเหลือประมาณสักแบบหนึ่งร้อยฟลอปแล้วนะครับแต่พอมาอันดับที่แบบสามสิบกว่าเนี่ยก็คืออยู่ในหลักหน่วยละก็คือประมาณห้าถึงหกเพเาฟลอปนะครับซึ่งอยากอยากนิยามคอาเพตะนิดหน่อยคือหนึ่งเพตทไบต์อะฮะคือหนึ่งพันกิกไบต์เออไม่ใช่ไม่ใช่ถามให้ฟังดีกว่าหนึ่ง ผมนับส่วนผิดหนึ่งเพตาไบต์อ่ะแบบหนึ่งเพต้าคือหนึ่งล้านกิกะอย่างเช่นแบบหนึ่งเพตาไบต์คือหนึ่งล้านกิกะไบต์อะไรเงี้ยฮะหนึ่งเพตาฟลอปก็คือหนึ่งพันหนึ่งล้านกิกะฟลอปครับฮะตอนนี้ตอนเล่นก็คุณผู้ผฟังเริ่มแบบสงสัยว่าเรียนคอมพิวเตอร์กันมาจริงหรือเปล่า <laughs> คือคือคือตัวเลขมันใหญ่มากเออตัวเลขมันใหญ่มากจนประหลาดปกติเราก็แบบไม่ได้มาแบบนั่งคิดกันว่ามันเท่าไหร่อ่ะพอบอกว่าแบบเออห้าเพตาตไบต์เราก็จะบอกว่าอเนี่ยห้าเพตาไบต์ห้าเพตาไบต์ก็ห้าล้านกิกะไบต์ก็ห้าพันเทลไบต์ครับก็ก็ก็เรียกได้ว่าแบบมันเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากจนจนแบบบางทีมันมันพูดยากเลยแบบแทบไม่ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยฮะแต่อันนี้เป็นเพตาฟลอปเนาะคือมันไม่ได้เป็นไบต์มันเป็นฟลอปแต่ว่าแบบมันก็ใช้แบบ คำ,<ส>ำอุปสรรคก<ใ>นันกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าหกเพด้าฟลอเนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆ<ะ>ทีนี้อยากเล่าตรงนี้นิดหนึ่งว่าเออหลายคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นชินภาพของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าแบบไอ้ที่คุณเติ้ลคุณปั๊บมาพูดนะว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันแบบมันมีจอหรือเปล่าหรือว่ามันหน้าตาแบบแบบนี้หรือเปล่าแบบเป็นคอมพิวเตอร์พับได้หรือเปล่ามีคีย์บอร์ดหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้อง โหต้องย้อนกลับไปไกลเลยต้องย,ย้อนไปเล่าให้ฟังว่าคอมพิวเตอร์การที่จะมาเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึงเนี่ยหัวใจสําคัญของมันคืออะไร,รหัวใจสําคัญของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องก็คือ cpu เนาะหรือว่า central processing unit นะซึ่งเอาจริงๆก็ก็เรียกได้หลายแบบมากเลยเนาะแล้วแต่แบบสถาปัตยกรรมแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น m i ร r o p r o c e s s o r ในการที่จะคิดคํานวณลอจิกต่างๆนะครับโดยที่ มันก็จะต้องมีชุดคําสั่งที่บอกว่าให้ตัวตัว CPU เนี่ยหรือว่าตัวชิปประมวลผลเนี่ยมันมันทำงานอย่างมันคิดเลขยังไงอ,อันนี้ก็คือถ้าใครที่แบบเรียนมาก็มันคือพวกแบบลอจิเกตอะไรอย่างงี้เนาะนะครับแล้วทีเนี้ยพอ,อมันมีตัวที่เป็นเหมือนกับหัวใจหลักของมันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเช่น r รมนะครับหรือว่าเมมโมรีเนาะ แล้วก็อาจจะต้องมีหน่วยเก็บข้อมูลก็คือพวกฮาร์ดดิสก์หรือว่า s อ d อะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะต้องมีอ,อินเทอร์เฟซอื่นๆที่ใช้ในการเชื่อมต่อ <ừ> เช่นเราต้องการให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้เราก็ต้องคิดอินเทอร์เฟซขึ้นมาว่ารเราจะทำไงให้มันเอามาต่อกันโดยที่อินเทอร์เฟซหลักๆที่เราใช้กันบ่อยๆนก็จ,จะเช่น เป็นแลนเนาะมสมมติสายแลนหรือว่า USB หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเอาเอา,เอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจ่ยของคอมพิวเตอร์เนี่ยมามาเชื่อมต่อกันแล้วก็ทํางานร่วมกันได้นะครับ,รบหรือว่าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับกับอีกอันนึงก็คือ human interface human interface ก็คือเราเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเชื่อมต่อกันได้แล้วอ,ะอ่ะแล้วเราจะป้อนข้อมูลให้มันยังไงแล้วมันจะแสดงข้อมูลกลับไปกลับมากับเราอย่างไงก็ต้องมีพวกอุปกรณ์เช่น อาจจะเป็นเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดหรือว่าหน้าจอนะครับหรือว่าเป็นการแสดงผลที่ส่งมาบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของเรานะครับ,รบหรือว่าจะะิ้มใช้ในการรีโมทต่างๆนะครับรีโมทก็คือการที่เราเอาคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปควบคุมคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเนาะนะครับโดยหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้นี่แหละทีเนี้ยคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยคอนเซปต์ Concept ของมันก็ค่อนข้างง่ายเนาะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่มัน ที่มันทรงพลังมากๆอ่ะเราก็เอาคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆอ่ะหลายๆเครื่องอ่ะมาต่อกันแล้วก็ประมวลผลร่วมกันครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยหลายคนอาจจะมีคําถามเลยว่าเฮ้ยแล้วทาไมเราไม่ทําแบบซูปเปอร์คอมพิวเตอร์จริงๆที่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วแบบมันฮะมันมันใหญ่ไปเลยหรือแบบทำซีพียอันหนึ่งขนาดเท่าโต๊ะอันเนี้ยอืมไปเลย<ะ>อ,อ่ะฮะอืมอ่าให้ตอบให้ใหตอบในฐานะที่มีความรู้เรื่องนี้ว่าทําไมเราไม่บอกโหทํา ทำชิปซิลิคอนที่แบบโอ้โหแผ่ันใหญ่เท่าโตนี้ไปเลยคือมันเหมือนเป็นข้อจํากัดทางฟิสิก์แล้วอะว่าว่าเมื่อก่อนเวลาเราเวลาเราพูดถึง CPU มันก็มีมันเขาก็แบบขยายจำนวนทรานซิสเตอร์หรือว่าทําอะไรขึ้นเนาะแต่แบบจนถึงจุดหนึงแล้วมันมันขยายไปมากกว่านี้มันมันไม่คุ้มกับที่จะทําแล้วอะฮะใช่ใช่เออ<ะ>ก็เขาก็เลยแบบมองว่าวิธีการที่แบบเราใช้คอมหลายตัวมา โปรเซสแบบพาราเรลกันมันเมกเซนกว่าอย่างเช่นแบบคอมในยุคก,ก่อนอะไรเงี้ย CPU เราก็อาจจะเน้นว่าเออ่รันได้ไซเคิล์เขาเรียกว่าอะไรนะแบบคล็อกไซเคิลเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆจะเห็นว่าคล็อกไซเคิลของ CPU หลายตัวต่ตําลงอ่าอย่างเช่น MacBook เมื่อก่อนเขาขายว่าเออสามจุดสี่กิกะเฮิรตอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้มัน1.4แต่เน้นเป็นมัลติค<ถ>อร์แทนเเเออออป็นนนจวคร์ยะขึ้นก็แบบเน้นการแบบพาราเรลแทนคือคือคือแม้กระทั่ง คือโอเคก่อนที่จะไปว่าทําไมเอาคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาต่อกันนะกลับมาที่ว่าเอ้แล้วแม้กระทั่งใน CPU ตัวเดียวกันนะสมมติว่าเราเอา CPU ขึ้นมา1ตัวครับแทนที่เราจะไปบอกว่าเฮ้ซีพีอันนี้มีคอเดียวแล้วแบบว่าให้มันประมวลผลได้แรงๆไปแล้วก็บอกไม่เราจะหันเรา,เราจะหันพื้นที่แล้วก็ใส่เป็นแบบเหมือนกับเป็น CPU ตัวย่อยๆเล็กๆหลายๆ <ไป S 1> ตัวหลายๆตัวเข้าไปเพื่อที่จะให้มันให้มันทํางานร่วมกันมากกว่าอันนี้คือคือ CPU แบบปกติบ้านๆทั่วไปเลยนะกับ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี้ยมันก็คือการเอาคอมพิวเตอร์อ่ะเครื่องใหญ่ๆประมาณเท่าไหร่เนี่ยแร็คมันมีหลายสับเนาะสับเยอะจังเลย <laughs> ตอนนี้แร็คก็คือคอมพิวเตอร์ที่แบบเป็นเชลเชลเชลนะครับขนาดประมาณแบบเหมือนกล่องพิซซ่าเนาะอาจจะใหญ่กว่ากล่องพิซซ่านิดนึงมาหลายตัวแล้วข้างในอ่ะก็จะมีพวกซีพมีพวกแรมอะไรอ่ะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่นั่นแหละแล้วก็ามาเอามาวางเรียงกันเป็นพันๆเป็นหมื่นตัวเลยเพื่อที่จะให้อ่มัน รวมร่างกัน,นและกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทตัวใหญ่มากๆนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่พี่อยากเสริมไปที่เหตุผลป๊าเมื่อกี้นียครับก็คือมันเป็นเรื่องของอีโคโนมิกด้วยแหละมันมีปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอคําถามก็คือถ้าเราทำซีพียูตัวหนึ่งะนะครับชิปตัวหนึ่งที่แบบโหใหญ่เท่าโตเลยอคุณอาจจะทํามาได้ในราคาแบบหนึ่งล้านล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยเออคุณแบบโหชิปนี้คือแบบสุดยอดชิปเลยดีมากเลยนะแรงมากหนึ่งล้านล้านบาท ถ้ามันพังขึ้นมานิดหนึง่งหลอดลายวงจรแบบมันช็อตขึ้นมานิดหนึง่งอ่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนไอชิปหล้านล้านบาทนะเปลี่ยนไปเลยเรา,เ,าเครื่องผลิตด้วยเครื่องผลิตด้วยว่าผลิตไม่สามารถที่จะแบบใช้ซิลิคอนเวเฟอร์ใหญ่ขนาดน,นั้นได้คือ,คอโอเคคำสั่งมาอีกแล้วซิลิคอนเวเฟอร์ก็ก,ก,ก็ปกติเวลาที่เราจะทำซีพีกันเดี๋ยวนี้ฮะมันคือแบบการที่เราเ,เขาจะใช้หลักการชื่อ EUV เนาะ ก็แบบจะเป็นเครื่องที่เหมือนเขาก็จะแบบปรินคล้ายๆเป็นแม่แบบขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยฮะแม่แบบของ CPU แล้วหลังจากนั้นเขาก็แบบจะใช้เอ่อ e วฉายลงไปในแผ่นซิลิคอนก็แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์อย่างที่บอกก็มันก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบกลมๆเนาะแล้วหลังจากนั้นเราจะมาตัดแบ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็อย่างที่พี่เติ้ลบอกเลยว่าถ้าเราจะทําแบบแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ใหญ่ๆมันก็มีข้อจํากัดว่าสุดท้ายอะฮะเครื่อง e v มันเป็นหนึ่งใน หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ผมว่าซับซอ้อนที่สุดในในโลกปัจจุบันแล้วอะไรเงี้ยฮะแบบมีแค่ไม่กี่บริษัทในโลกที่ทําได้แล้วก็นั่นแหละมันก็ติดที่ข้อจํากัดว่าเครื่อง E v วีมันอาจจะปินได้ขนาดใหญ่มากที่สุดแค่ไหนกับอย่างที่2ออย่างที่พีเติ้ลพูดเลยว่าถ้าปินมาแล้วแล้วถ้ามันพังมันแปลว่ามันต้องเปลี่ยนทั้งแผ่นม,มันก็มันก็ไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ใช่แล้วก็อย่างหนึ่งเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องฟิสิกส์เลยคือเรื่องของความร้อนอพอมันพอมันร้อนมากๆเนี่ยม มันต้องใช้พลังงานจํานวนมหาศาลในการคูดาวแล้วถ้ามันร้อนเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่มันจะมันจะพังเนี่ยก็สูงนะครับดังนั้นเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยกัน่ะซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คือการเอาคอมพิวเตอร์แบบขนาดไซส์บ้านๆน,นี่แหละนะครับมาต่อๆกันให้เยอะอๆ,ๆโดยที่มันก็จะต้องมีอินเทอร์เฟซนะเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องอินเทอร์เฟซเนาะคือการที่เอาคอมพิวเตอร์มาต่อกันเนี่ยมันต่อกันด้วยหลักการอะไรเนา ต้องก็ต้องมีความอินเทอร์เฟซที่ดีมากๆโดยที่นะปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เฟซที่ที่ได้รับความนิยมก็ยังเป็นยังเป็นระบบเน็ตเวิร์กอ่ะเอสายแลน RJ45 อยู่แต่ว่าก็จะเป็นสายแลนเกรดคุณภาพดีมากๆครับพูดเรื่องนี้แล้วข้ามเรื่องนี้ไปกเลเราข้ามเรื่องนี้ไปดีกว่านะแต่ว่าสายแลนที่คุณภาพดีก็อาจจะช่วยให้เราฟังเพลงเพาะขึ้นมั้งก็ครับ โดยที่โดยที่อะพอพูดอย่างเงี้ยว่าจริงๆแล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์มันก็คือการเอาคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมามาต่อกันนะครับดังนั้นเราก็น่าจะเริ่มเนภาพออกแล้วละ่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสถาปัจยะกรรมของมันเนี่ยมันก็จะต้องมีจํานวนคอของ CPU ก็จะต้องมี RAM จะต้องมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเ,เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันทั่วไปอะเนาะนะครับทีนี้ตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยนะครับกี่ตัวด้วยข้อมูลปัจจุบันเนี่ย อาจจะยังไม่อยากหยิบมาพูดเพราะว่ามันมีการแบบปรับเปลี่ยนอะไรอยู่อยู่ตลอดเนาะนะครับก็ส่วนมากเขาจะดูที่ที่พลังการประมวลผลเป็นเป็นเป็นหลักนะครับแต่ว่า,าถ้าด้วยข้อมูลที่ที่เอามาเนี่ยนะครับตอนน่าจะเป็นปี2019เหมอนงพราะว่าอันนี้คือดูจากของท็อป5ท็อป500ท็อป500นะฮะเขาใช้ CPU Intel C non processor ทั้งหมด239,616ตัว เออคือซีโนนหนึ่งตัวก็แพงแล้วนอนหนึ่งตัวก็แพงมากๆครับเอาซีพีแบบสองแสนตัวคือแบบเฮ mm hmm. ้ยบ้าบอมากนะครับจํานวนจํานวนเมมโมรีหรือว่าแรมนะครับพูดพูดแบบภาษาติดปะก็คือแรมเนาะจริงๆคือมันต้องเรียกว่าเมมโมรีเนาะก็คือเก้าร้อยยี่สิบหกเทราไบต์ แรมนะแรมนะไม่ใช่ไม่ใช่ความจุนะครับไม่ใช่ความจุนะนะครับส่วน storage หรือว่าอันนี้คือความจุแล้วคือคือแบบฮาร์ดดิสก์ถ้าพูดแบบง่ายๆฮาร์ดดิส ksd อะไรเงี้ยนะก็คือยี่สิบเก้าเพตาไบต์ฮะยี่สิบเก้าเพตาไบต์คือคือคือมันใหญ่มากเลยนะคือคือแบบมันแบบยี่สิบเก้ามันคือแบบสองหมื่นเก้าพันเทลไบต์ใช่เออเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่มันอันนี้คือ กระโดดไปการใช้งานนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราคงไม่เอามาแบบโปรเซสไฟล์อะไรที่มันแบบเล็กๆอยู่แล้วละ่ะเอามาใช้ h o t o s h o p ใช่ไหมเอาแบบใช้ Photoshop คือแบบคุณมี CPU แบบ2องแสนกว่าคออย่างเงี้ยนะครับที mm ่ hmm. ซึ่งสองแสนนี่ไม่ใช่2องแสนกว่าคอด้วยนะนี่คือ2องแสนกว่าตัวแล้วแต่ละตัวก็มีคอย่อยไปมีเทรดย่อยไปอีก,ออก mm hmm. นะครับโอ้โหสับมาเต็มตอนนี้อ่ะระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็นซูซี่ ie, นะครับก็เป็น distribution หนึ่งข,ของลิน u กส์นะครับก็ Linux ก็เป็นระบบปฏิบัติการหนึ่งมองมองภาพไว้คล้าย Windows กับ Mac อะไรเงี้ยครับก็ที่เหลือก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับทีนี้ไปที่การใช้งานกันบ้างดีกว่าาะแบบเฮ้ยทำไมน a ซาต้องแบบมีคอมพิวเตอร์แรงขนาดนี้ด้วยนะครับการใช้งานเนี่ยเขาระบุเอาไว้ว่า NASA เนี่ยใช้ไอตัวคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยนะครับในการทำสิ่งที่เรียกว่า อันนี้คือยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนะในการทำสิ่งที่เรียกว่า CFD หรือว่า Computational Fluid Dynamic s, <S ซึ่งเราจะได้ยินคำนี้กันบ่อยมากนะครับ CFD เนี่ยมันคือการที่ พูดง่ายคือทำซนะิมูเลชันน่ะทำซิมูเลชันที่เกี่ยวข้องกับของไหลเช่น NASA ต้องการจะทำจรวดนะทำจรวดรุ่นใหม่สมมติออกแบบจรวด SLS นะ Space Launch System รุ่นใหม่มาเนะี่ยก่อนที่จะเอาไปผลิตจริงเนะี่ยหรือว่าเอาไปเข้าอุโมงค์ลมเนะี่ยก็จะต้องมีการทำซิมูเลชันก่อนโดยที่การทำซิมูเลชันนั้นน่มันก็จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลนะครับ,รบก็จะต้องมีการเก็บตัวแปรข้อมูลต่างๆใส่ a r ร์กิวเใส valuable, ่แวลูเบิอะไรต่างๆลงไปนะครับ,รบแล้ว การประมวลผลของมันเนี่ยเขาจะคิดในหน่วยแบบอาจจะหลักวินาทีหรืออาจจะหลักย่อยของวินาทีลงไปอีกแล้วเก็บข้อมูลว่าในวินาทีที่0 1นครับจรวดจะโครงสร้างเป็นแบบนี้โดนลมปะทะที่จุดนี้นะครับวินาทีที่0 2จะจรวดจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือบางทีมันดูอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้น แต่ว่าจริงๆมันยากมากมันยากมากอ่ะมันเหมือนแบบถ้าพูดง่ายๆคือให้เราคำนวณเลขใหม่อะ่ะแล้วแบบสมมติว่าเรามีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพอยเนาอะ,อะจุดพอยที่เราต้องการจะคำนวณอะมม่ะสมมติว่าเรามีสองล้านพอยสมมติว่าอาจจะหลวดโหขนาดใหญ่มากเลยเราเราพอดก็สองล้านพอยนะครับแล้วแต่ละพอยอ่ะมันก็จะต้องเอาไปเข้าสรรมการที่สมมติลมมาปะทะาลมแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งแกน x กแกน Y แกน Z มันเป็นมันจริงๆมันเป็นฟิสิกส์ที่ ถ้าพูดง่ายๆคือมันคือฟิสิกส์ที่เราเรียนกันในชั้นมัธยมนั่นแหละหรือว่าเราเรียนกันในมหาลัยนั่นแหละแต่ว่าเราไม่เอามือมาคิดอะ่ะอ mm hmm. ือฮึคือคืออธิบายอย่างนี้ดีกว่าว่าเวลาที่เราแบบได้โจทย์ฟิสิกส์มาคิดอะ่ะแล้วเราเราแบบคิดมือคิดมือกันเนาะคิดมือคิดมือคิดมือ,มอปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันมันเป็นสิ่งที่ซิมพลิฟายมากๆคือมันถูกทําให้ง่ายเพื่อให้คํานวณด้วยมือได้แต่ในการใช้งานจริงอะ่ะสมมติเราจะต้องการจะออกแบบจรวจออกแบบเครื่องยนต์ยานอวากาศอย่างเงี้ย มันไม่สามารถที่จะบอกว่าเอ้ยก็คิดมือง่ายๆก็ได้ก็เอาไปเอาไปทดสอบจริงก็ระเบิดไม่<ะ>เป็นไรไม่ได้เนาะนะครับอันนี้คือคือตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการคำนวณที่มันเกี่ยวข้องกับที่มันเกี่ยวข้องกับวงโครจรต่างๆเนาะค้นอัพติไม้วงโครจรจะไปดาวังคารตำแหน่งโลกอยู่ตรงนี้อะไรก็คือต้องมีการใช้การใส่ข้อมูลตัวแปรที่มันเกี่ยวข้องกับ งวงโคจรเข้ามานะครับถ้าใครที่ดูภาพยนตร์เรื่อง The Martian เนาะก็จะมีฉาตกตัวละครหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เข้าไปนั่งในในห้องซูเปอ Computer, ร์คอมพิวเตอร์นะแล้วก็แบบต่อต่อกับ Macbook แล้วก็แบบว่าคำนวณวงโคจรเพื่อที่จะไปช่วยมาร์ควัตนี่นะ <c oughs> อันนี้ก็คือแค่แค่หนึ่งในตัวอย่างของการการใช้งานเท่านั้นแต่ว่าอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าสุดสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันคือการคำนวณที่มันเกี่ยวข้องกับ ตัวเลขแล้วก็ทางคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเลยซึ่งเอาจริงพูดแล้วมันดูตลกเนาะเพราะรรว่าคอมพิวเตอร์ทุกอย่างมันก็คือคณิตศาสตร์ต่อให้เราบอกว่าเราเอามาเล่นเกมมันก็คือคณิตศาสตร์ต่อให้เราบอกว่าเราเอามาทํา Photoshop เอามาตัดต่อวิดีโอเอามาทําอะไรที่มันมันมันดูไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์จริงๆแล้วทุกอย่างมันมันขับเคลื่อนด้วยคณิตศาสตร์หมดเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไม n a s a ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ที่มันทรงพลังแรงมากๆแบบนี้ครับอันนี้คือพูดถึงเรื่อง คอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ธรมร,รมดาทั่วไปกันก่อนนะครับก <g ül üyor> ็ตอนนี้ก็พูดไปเราสองประเด็นเนาะว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์คืออะไรกับซูเอปอร์คอมพิวเตอร์ที่นาซาใช้มันเป็นยังไงและสเปคยังไงและเอาไปใช้ทําอะไรครับ,รบทีนี้สองเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องว่าแล้วาการที่เรามีคอมพิวเตอร์แรงๆเนี่ยเราเอามันช่วยโลกใบนี้เอาไว้ได้อย่างไรบ้างครับกลับมาครับ Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Th โอเคกลับมาต่อกันนะครับเรื่องว่าแล้วคอมพิวเตอร์มันช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้อย่างไรับครับ,รบตอนนี้พี่อยากถามปั๊บอย่างนี้ดีกว่านะครับคุณผู้คุณผู้ฟังลองคิดตามดูก็ได้นะปั๊บใช้คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่เคยใช้เลยนะออตอนกี่ขวบแล้วใช้ทำอะไรแล้วสเปคคร่าวๆมันเป็นยังไงคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับโหตอบยากจำไม่ได้แล้วเพราะว่าก็เด็กมาก อะสเปคมันประมาณไหนตอนนั้นปีสักช่วงประมาณ Windows XP ก็ประมาณ2004-2005ครับเนาะอืมตอนนั้นตอนนั้นมันเป็น Intel ก่อนที่มันจะเป็นคอไออะฮะมันเป็นอะไรเทียมเพนเทียมอืมเมนเพนเทียมคอมแรมแรมได้สัก500ร้เมกก็ถือว่าหรูแล้ว จำไม่ได้อาจจะนะประมาณนั้น,ออน,นก็คล้ายๆกันนะครับ,ค,รบคือโต,ตมาในยุคที่บอกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นแบบวินโดวก่อนก่อน XP จริงๆพี่ทันก่อน XP พนะ่พี่ทัน98พี่ทัน98เพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบ XP ก็ก็เพิ่งเริ่มเข้ามาเนาะังช่วงประมาณปี2003-2004นะครับ,รบอ่ะคุณผู้ฟังลองลองคิดตามว่าตอนนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ทควรใช้กันนะครับมันมันสเปคประมาณไหนแล้วใช้ทำอะไรครับปั๊บตอนนั้น ก็ทั่วๆไปฮะแบบอินเทอร์เน็ตใช้โปรแกรมอะไรแบบมีใช้โปรแกรมอะไรบ้างโห oh. แบบเพนอะไรอย่างเงี้ยเหรอเพนเพนมีเพนเนาะแล, pen, แล้วก็มีเพนแล้วก็มีอะไรเล่นเกมอ่ะเล่นเกมจำไม่ได้แล้วอะค่ะคือแบบตอนนั้นจำไม่ได้ด้วยซ้ำ oh. ว่าเกมอะไรมันรันมันรันอะไรได้ด้วยซ้ำอ,ะ <laughs> อ่ะ <laughs> เออพี่ชัยเล่นแบบอ่าเล่นเกมตอนนั้น Counter s t ์สไตครับ <laughs> ดูเป็นภา <ขอ S 1> พภ<ร>า<ย>คไหนฮะภาคแบบที่แบบทุกอย่างมันจะแบบเรียงๆคร <laughs> ับล, <laughs> ล้วก็แบบพวกเกมแบบปี2003ออกที่ออกมาปี2003 n น e d ี for speed under ground อะไรประมาณนี้น <c oughs> ซึ่งกราฟิก <c oughs> มันก็จะเออประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีมีเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างคร <c oughs> ับก็มีก็เหมือนปัป๊บปแหละนะครับทีเนี้ยทุกวันเนี้ยย้อนกลับมาผ่านมาประมาณ20ปีเนาะประมาณเกือบ20ปีให้หลัง เราได้ใช้คอมพิวเตอร์แบบเนี้ยนะครับให้ลองนึกภาพดูว่ามันแรงขึ้นแค่ไหนครับเออแล้วก็ให้ลองนึกดูว่าทุกวันนี้ปั๊บใช้คอมพิวเตอร์ในการทําอะไรบ้างเอ,อคำถามนี้น่าจะตอบง่ายแล้วเนาะอ่ะทุกวันนี้ใช้คอมพิวเตอร์ทําอะไรบ้างเพนอินเทอร์เน็ตเพนอินเทอร์เน็ตอ๋อไม่ใช่ก็เอ่อตัดพอดแคสต์ฮะอ๋อตัดพอดแคสต์นะครับไม่รู้เหมือนกันพอดแคสต์อะไรที่เป็น 4K อ่าฮะพอดแคสต์ 4K ตัดพอดแคสต์แบบ 4K ฮะเอ,อ่อก็ทําพวก Photoshop เขียนโค้ดทำกราฟิกทีดีไหมครับทำทีดีไหมบ้างมีทีดีบ้างครับอืใช้แรมเท่าไหร่ครับเอาจริงๆหมครับตอนนี้ใช้แรม8อยู่แต่ว่าที่บ้านมีสิบหกอีกเครื่องครับก็ประมาณแปดประมาณสิบหกเนาะครับเครื่องที่วางอยู่นี้ก็แรมสิบหกเหมือนกันครับแล้วคิดว่าในอนาคตอยากได้คอมพิวเตอร์ที่มันแรงขึ้นไหมก็ครับ เพราะว่าเพราะาเอาจริงตอนนี้ก็วางแผนจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมฮะแพทเทิร์นแพทเทิร์นที่ที่เราจับได้ก็คือจริงๆแล้วคนเราใช้คอมพิวเตอร์เหมือนเดิมอมืใช้เพื่อทํางานอะไรบางอย่างอย่างเช่นตอนนั้นป๊าปจ,จะบอกว่าใช้เพนว่าอก็คือใช้ในการวาดรูปเนาะอ๋ะอ,อก็พวก Word PowerPoint พอยด์เวิร์ดพาวเวอรนะครับทุกวันนี้ก็ใช้คีโน e อะไรเงี้ยนะทำ presentation, พรีเซนเทชันพิมพ์งานเอกสารนะครับ คำถามก็คือแล้วสมมติว่าเราบอกว่าเราทำงานเหมือนเดิมทุกประการเลยเราพิมพ์งานเหมือนเดิมเราพิมพ์งานเมื่อ20ปีที่แล้วกับพิมพ์งานวันนี้ถ้าเราใช้ CPU RAM แบบเดียวกันอนะแบบเหมือน20ปีแล้ว RAM แบบอาจจะแบบ2 2 50เมกะไบต์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเพียงพอไหม มันมีหลายเลเยอร์มากอะฮะแบบเหมือนกับว่าอย่างแรกคือ o p e r a t i n g system ก่อนที่แบบมันจะก่อนที่มันจะมาถึงแบบเลเยอร์ของโปรแกรมได้มันก็ต้องมีเลเยอร์ของ OS เนาะแบบถ้าเราบอกว่าเราจะใชเ้เราจะใช้โปรแกรมตอนนี้ไปรันบนคอมเมื่อ20ปีที่แล้วไม่ได้ครับก็ไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าว่าฮาร์ดแวร์มันจะรองรับ OS ไ mm. หวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะแบบมันก็ก็ o p e r a t i n g system ในยุคนี้มันก็เหมือนออกแบบมาสำหรับงานอะไรที่แบบมันมันเขาเรียกว่า ต้องใช้พลังการประมวลผลเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ครอย่างเช่นแบบกราฟิกดีขึ้นแบบเมื่อก่อนคอมมันเป็นถ้าถ้าถ้าพูดแบบบ้านๆเลยก็อย่างเช่นแบบมันออกแบบมาให้มันอาจจะไม่ได้ออกแบบมาจอที่ความละเอียดสูงมันก็เลยไม่ต้องคำนวณภาพกราฟิกที่แบบมันชัดขนาดนี้หรือว่ามันก็อาจจะมีแบบแบ็กกราวด์ถาที่แบบมันทำเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะที่แบบรองรับแบบ connectivity สมัยใหม่หรือว่ารองรับฟีเจอร์ใหม่ๆของคอม นั่นหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ทํางานแบบเดิมเป๊ะๆเลยแต่ว่าทุกอย่างมันเหมือนใหญ่ขึ้นนะไฟล์มันใหญ่ขึ้นเนาะนนนะเพลงเมื่อก่อนอาจจะแบบแค่แบบหลักเมก,กนะไบต์เนาะครับหนึ่งเมกสองเมกนะเดี๋ยวนี้อาจจะแบบโหเพลงหนึ่งไฟล์เสียงตัวหนึ่งสามนาทีอาจจะแบบหนึ่งร้อยเมกนะครับหรือว่าไฟล์ภาพอาจจะใหญ่ขึ้น,นครับเรสโซลูชันของหน้าจอมันจะใหญ่ขึ้นแต่มันแลกมากับ การที่เราทําอะไรได้มากขึ้นทำได,ไ,ดได้ทรงพลังมากขึ้นเนาะครับเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแอนิเมชันได้ในภาพแอนิเมชันสมัยก่อนก็จะเยเหลี่ยมเลยเนาะหรือแบบเกมสมัยก่อนอแต่พอทุกวันนี้พอเราบอกว่าเคยทำแอนิเมชันแบบทุกวันนี้เราแทบ,บแยกไม่ออกแล้วเนาะว่าอันไหนคอมพิวเตอร์กราฟิกอันไหนเป็นแบบเป็น,ปนการถ่ายทําจริงๆครับมันมันก็เลยเป็นเหตุผลตรงนี้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตเราก็ต้องการคอมพิวเตอร์ที่มันที่มันทรงพลังมากขึ้น สมอนะครับซึ่งพอมันมาเป็นเรื่องของอวกาศมันก็ใช้หลักการคิดตรงนี้ได้ได้เหมือนกันดังนั้นต่อให้เราบอกว่าอ้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะครับสมัยที่แบบปั๊บพูดถึงอะ Apollo Computer, อ l l o ล u โรไกด์แดนคอมพิวเตอร์หรือว่าการเอาคนมาแบบคำนวณร่วมกับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยที่แบบว่าทำให้คนสามารถเดินทางไปดวงจันทร์ได้เนาะเหมือนในฮิดเด้นฟิกเกอร์อะไรเงี้ยมันโอเคมันพาคนไปดวงจันทร์ได้ก็จริงแต่ ทุกวันนี้เราก็ยังต้องการซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มันดีขึ้นเพื่อ<ะ>ที่จะแก้ไขปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นและซับซ้อนขึ้น<ะ>เหมือนเมื่อก่อนพอเมื่อก่อนอองานอวกาศหลายอย่างอย่างเช่นเทียบอพอลโลกับอ์เทมิสอะไรอย่างเี้คะหรือว่าแบบงานไปดวงจานท์สมัยใหม่สมัยอพอลโลแบบหลายอย่างมันต้องควบคุมมือเนาะหรือแบบมันต้องใช้นักฟิสิกส์จำนวนมากที่แบบมันนั่งคำนวณมือกันซึ่ง แน่นอนว่าเราก็ไม่ได้อยากทําแบบนั้นไปตลอดมันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้เพราะแบบเพื่อลดความผิดพลาดด้วยอะไรเงี้ยอ,อ,อย่างเช่นตอนอพอลโลหลายโครงการที่มันก็เจอปัญหาว่าคอมพิวเตอร์โอเวอร์โหลดอย่างอพอลโล11เก็คอมพิวเตอร์โอเวอร์โหลดทาให้แบบมิชชั่นเกือบต้องโดนออบบอทแล้วแบบโชคดีที่เนวอัมซองกับบาร์เซอรดินเขาแบบแก้ปัญหาหน้าสถานการ์แก้ปัญหาหน้างานได้มันก็เลยแบบก็จัดการปัญหาตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับงานสมัยเนี้ยฮะก็ ซึ่งมันก็เปิดมันก็เปิดแบบความเป็นไปไ,ได้ใหม่ๆเยอะมากอย่างเช่นแบบการลงจอด High ไฮเพ i ส i o n ที่เราเล่าไปเรื่องตอนสลิมที่ถ้าใช้บ,บคอมพิวเตอร์เมื่อ5 0าปีที่แล้วมันก็น่าจะแทบเป็นไปไม่ได้เลย,ยแบบเรื่องของว่าจะทำยังไงให้ให้การลงจอดอ่แม่นยำขึ้นหรือมีมีปัญหาหน้อยลงอะไรเงี้ยคะคอมพิวเตอร์ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยได้เยอะอยู่ครับกับ,บ,บอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากบอกให้ฟังเลยก็คือว่า มันมีสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องว่าเฮ้ยนาซาหน่วยงานแรต่างๆ,ๆพลังแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรประเทศที่แบบมีอํานาจ <c oughs> ก็จะมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยพี่อยากให้มองอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยเราสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มันทรงพลังได้มากๆได้ง่ายกว่าในอดีต <c oughs> คือคือในภาพเมื่อก่อนพอบอกว่าเฮ้ย เราอยากทำพอดแคสต์แบบ 4K อะไรอย่างเงี้ยคือคือฟังดูแบบเวอร์มากเลยเนาะอาจจะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่แบบราคาแบบโหลายแสนเพื่อมาใช้นะฮะแต่ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ในราคาแบบส0 0 0 0 4 0 0 0ี่นอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะตัดพอดแคสต์แบบ 4K ได้แล้วทีเนี้ยวงการอวกาศมันก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันเช่นบอกว่าคุณอยากทำดาวเทียมคุณอยากทำอ่าจรวดอย่างเงี้ยนะฮะนักเรียนมหาลัยนักเรียนมัธยมอยากทำดาวเทียมเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะต้องแบบ โห oh, ต้องแบบไปให้แบบนาซาทำซิมูเลชันให้ใช่ไหมต้องแบบใช้คอมพิวเตอร์แรงมากๆากทุกวันนี้เราก็ทำ CFD ในคอมพิวเตอร์ที่ที่เป็นคอมบ้านๆอ่ะได้แต่อาจจะต้องแรงหน่อยอาจจะไม่ใช่แบบคอมแบบดูหนังอะไรเนี้ยแต่ว่าก็เป็นคอมที่แรงๆหน่อยก็ทำ CFD ได้ทำออบิทฟิสิกส์ได้หรือสามารถสร้างการประมวลผลอะไรต่างๆที่ที่มันเพียงพอในระดับหนึ่งที่จะทำให้คนธรรมดาทั่วไปอ่ะมันมันมีพลังในการสร้างความ <c oughs> เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นมาครับ <c oughs> กับนอกจากการครอบครองคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยทุกวันนี้มันก็จะมียังมีเทคโนโลยีที่ที่เขาเรียกว่าพวกคลาวคอมพิวติ้งคลาวคอมพิวติ้งก็คือมีคอมพิวเตอร์ทรงพลังมากๆตั้งอยู่เครื่องหนึง่งแล้วเราก็แบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งกันใช้จ่ายเงินตามที่ตัวเองใช้เราไม่ต้องไปไปครอบครองตัวคอมพิวเตอร์ทั้งก้อนมาเพื่อบ,บางทีเราอาจจะแค่อยากคำนวณด้านฟิสิกสมมติว่าพี่อยากทําจรวดพี่อยากใช้การคํานวณแบบเนี้ยแค่ หนึ่งวัน <ứng S 2> แต่ถ้าพี่ต้องแบบไปซื้อคอมพิวเตอร์แบบโหซื้อซูปปเปอร์คอมพิวเตอร์มาไว้ที่บ้านอาจจะแบบัวเสียงเงินแบบหลายพันล้านเนาะ <ứng S 2> แต่พี่สามารถที่จะใช้เงินแค่หลักไม่กี่พันบาทแล้วก็ซื้อซื้อ,อเวลาในการเข้าไปใช้งานซูเปอปรค์คอมพิวเตอร์ได้ครับก็พวกระบบคลาวด์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น o o o g l l o u o u m a z o z o w s เอ่อ <ứng S 1> อะไรต่างๆเนี่ยที่ที่เรามักจะได้ยินกันเนี่ยก็มันก็เข้ามาช่วยเสริมพลังให้กับ คนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยในการที่จะทํางานที่มันซับซ้อนได้นะครับดังนั้นสิ่งที่พี่อยากจะสรุปในตอนนี้เนี่ยว่าเอ้แล้วซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มันมีความสำคัญยังไงแล้วเรามีคอมพิวเตอร์แรงๆกันไปทำไมเนี่ยนะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือมันช่วยให้มนุษย์สามารถแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับสามารถไปอวกาศได้อย่าง ไกลขึ้นฉลาดขึ้นและอ f ฟ i c ิเ n t มากขึ้นอย่างทีปปาบยกตัวอย่างมาเรื่องของการทำ low trust o p t i m i z a t i t n เนาะนะครับแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือจริงๆแล้วเราทุกคนอนะต้องการคอมพิวเตอร์ที่มันแรงขึ้นอยู่แล้วครับนะครับแล้วอนาคตคอมพิวเตอร์มันมีแต่จะแรงขึ้นม,มันมีแต่จะแรงขึ้นแล้วก็แล้วก็ทำให้มนุษย์สามารถที่จะใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในอนาคตได้มากขึ้นอย่างเช่นอ,อย่างเราทั่วไปอย่างเงี้ยที่บอกว่าเ เราสามารถไปใช้พวกคลาวหรือว่าสามารถจ่ายเงินแบบจำนวนไม่ต้องเยอะมากเพื่อไปใช้าการประมวลผลแล้วก็คำนวณทางฟิสิกส์อะไรที่มันอาจจะนำไปสู่การสร้างจรวดหรืออะไรก็แล้วแต่ของพวกเราได้เนี่ยนะครับ ก็เป็นเรื si ่องราวที่อยากเอามาเล่าให้ฟังนะครับในประเด็นของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับว่ามันมีอิทธิพลกับชีวิตของเราและการสำรวจอวกาศอย่างไรบ้างในตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามฟังรายการ Startup Podcast นะครับมาดูว่ารอบหน้ามันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาอีกบ้างนะครับมา หลายประเด็นเลยเนาะนะครับก็สามารถติดตามฟังเราได้นะครับผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เว็บไซต์ไทย PBS Podcast แนะครับแล้วก็เรามีพอดแคสต์ที่เป็นวิดีโออยู่บน YouTube ด้วยนะครับสามารถมาติดตามรับฟังรับชมกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ผมเต้นนัทนน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 ับโนนครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไนก่อนนวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH